สิบหนังรักทัดใจในความทรงจำที่ควรค่าแก่การดูว่ากันว่าหนังรอมคอมดีๆสักเรื่องช่วยฮีลใจเราได้ในวันที่เราอาจจะเต็มไปด้วยความขื่นขมแม้หนังประเภทนี้ส่วนมากจะมีวิธีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองความรักของคน2คนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศฟีลกู๊ดอันสดใสแต่ก็มีหนังรักจำนวนไม่น้อยที่แอบแฝงข้อคิดคราบน้ำตาหรือบทเรียนชีวิตที่ช่วยทำให้คนดูเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้แบร์ไต่บัสขอพาทุกคนไปพบกับ10หนังรักทัดใจในความทรงจำที่ควรค่าแก่การดูอาเมลี This is Amelie หนังอินดี้ฝรั่งเศสชื่อก้องผลงานการกำกับของชองปีแยร์เชอร์เนที่กลายมาเป็นหนังรอมคอมคลาสสิกที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักทั้งเรื่องราวกระจุกกระจิกที่มีทั้งอารมณ์ขันและเรื่องราวฟีลกู๊ดน่ารักแสนทัดใจเรื่องราวของอเมลีสาวเสิร์ฟที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กลางกรุงปารีสเธอได้ไปพบกับกล่องเก็บของสังกะสีใบเล็กๆที่ภายในบรรจุสิ่งของในวัยเด็กของเจ้าของห้องคนเก่าเธอจึงตั้งใจจะสืบหาและส่งคืนกล่องใบนั้นให้แก่เจ้าของและจุดประกายให้เธอชอบแอบวางแผนทำสิ่งเล็กๆเพื่อให้ชีวิตของเหล่าเพื่อนบ้านดีขึ้นและนั่นทำให้เธอค้นพบความสุขเล็กๆไปด้วยเช่นกันแม้จะไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์หวือหวาแต่นี่คือหนังฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งในเชิงคำวิจารณ์และรายได้เป็นหนังฝรั่งเศสที่ทำรายได้ทั่วโลกมากที่สุดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์5รางวัลได้รับการโหวตให้เป็นหนังที่ถ่ายภาพได้สวยที่สุดในรอบทศวรรษจากสมาคมผู้กำกับภาพแห่งอเมริกาและเป็นแรงส่งให้ออเดรย์โตตูนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสเจ้าของบทอเมลีกลายเป็นนักแสดงและนางแบบชื่อดังที่คนทั้งโลกตกหลุมรักเช่นเดียวกันEternal Sunshine of the Spotless Mind หนังที่ชนะรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและส่งชื่อให้นักแสดงเคทวินสเลตเข้าชิงนำหญิงยอดเยี่ยมออสการ์ครั้งที่4เมื่อปี2005หนังเล่าเรื่องราวของโจเอลชายหนุ่มที่ตกหลุมรักกับสาวสีผมสุดแปลดอย่างครีเมนไทแต่จู่ๆแล้ววันหนึ่งครีเมนไทก็ทำราวกับไม่รู้จักกับโจเอลมาก่อนโจเอลจึงมาค้นพบทีหลังว่าครีเมนไทนั้นใช้บริการลบความทรงจำเกี่ยวกับตัวเขาไปต่อมาโจเอลจึงตัดสินใจว่าจะลบเธอออกไปจากใจเช่นกันผลงานเรื่องนี้ทำให้นักแสดงที่เล่นหนังตลกมาตลอดอย่างจิมแคร์รีได้มีหนังดราม่าขายฝีมือทางการแสดงกับเขาด้วยอีกทั้งยังเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสุขและความทรงจำซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกย้อนไปถึงเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีที่เคยได้ใช้กับใครสักคนหนังเรื่องนี้ก็ช่วยทำให้เราทั้งขมขื่นและยิ้มรื่นไปกับคราบน้ำตาอย่างแน่นอน I tell you everything every damn embarrassing thing you don't trust me Notting Hill sheMaybe the face I can't forget หนังรักสุดคลาสสิกผลงานกำกับโดยโรเจอร์มิเชลเขียนบทภาพยนตร์โดยริชาร์ดเคอร์ติสตัวหนังเล่าเรื่องราวของแอนนาสกอตนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังรับบทโดยจูเลียโรเบิร์ตที่ดันไปตกหลุมรักวิลเลียมรับบทโดยฮิวแกลนชายหนุ่มเมืองผู้ดีแสนธรรมดาเจ้าของร้านหนังสือเดินทางในย่านนอตติงฮิลของกรุงลอนดอนพล็อตเรื่องที่เล่าวิถีชีวิตที่ต่างกันสุดขั้วของนางฟ้ากับหนุ่มบ้านๆที่ดันมาตกหลุมรักกันสะท้อนให้เห็นว่าชื่อเสียงลาภยศเงินทองหาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่นอกจากนี้องค์ประกอบหลายๆอย่างของหนังไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำในสถานที่จริงก็ดึงความโรแมนติกของกรุงลอนดอนออกมาได้อย่างหมดจดและที่สำคัญบทพูดสุดเฉิมที่แสนจะธรรมดาอย่างเช่นเหมือนฝันแต่สวยงาม Surreal, but nice. กลายเป็นความเรียบง่ายที่ดูไม่ปรุงแต่งและส่งให้ Notting Hill กลายเป็นหนังรักขึ้นหิ้งของใครหลายๆคนตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมากทำรายได้ทั่วโลกไปถึง364ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่42ล้านเหรียญอีกทั้งยังส่งให้เพลง When You Say Nothing At All ของโรแนนคีตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งทั่วโลกAbout Time Happy New Year หนังเล่าเรื่องราวของทิมรับบทโดยโดนัลด์ กลีซันชายหนุ่มขี้อายที่ได้พบความจริงจากพ่อว่าตระกูลของเขาสามารถเดินทางข้ามเวลาได้เขาจึงใช้ความสามารถนี้ย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างในชีวิตตัวเองอีกทั้งยังใช้ความสามารถพิเศษนี้เพื่อเจอกับแฟนสาวและทำให้เธอประทับใจ It's always going to be all about love I'm Timแต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดจากการย้อนเวลาของเขาทำให้ช่วงเวลาที่พวกเขาเจอกันนั้นหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงพยายามย้อนเวลากลับไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อพบเธออีกครั้งจนในที่สุดเขาก็ทำให้เธอตกหลุมรักจนไ
แต่แล้ววันหนึ่งทิมก็ได้รู้ความสามารถของเขาไม่อาจนำพาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในครอบครัวออกไปได้เพราะข้อจำกัดหลายอย่างที่ย้อนเวลากลับมาก็ไม่อาจแก้ไขได้หนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดสอนชีวิตเช่นเดียวกับหนังหลายๆเรื่องที่ริชาร์ดเคอร์ติสเคยเขียนบทไว้แม้ตัวหนังจะเน้นไปที่ความรักของหนุ่มสาวแต่การหยิบเรื่องราวความรักระหว่างพ่อกับลูกชายมาเล่นก็ทำให้หลายคนเสียน้ำตาให้หนังเรื่องนี้มาแล้ว As if it was the final day of my extraordinary ordinary life 500 days of summer หนังรักในตำนานอีกเรื่องที่พูดถึงการได้เรียนรู้ความรักผ่านตัวละครทอมรับบทโดยโจเซฟกอร์ดอนเลวิตชายหนุ่มที่ได้เจอกับความรักจากสาวสวยซัมเมอร์รับบทโดยโซอี้เดชาเนลหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อสารให้เห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราอาจจะคิดว่าความรักที่ได้พบคือรักแท้ที่เต็มไปด้วยความสวยงามแต่เราก็ได้พบความจริงในท้ายที่สุดว่าความรักนั้นมีวันหมดอายุและแม้ว่าจะใช่ในวันนี้แต่อีกวันนึงก็อาจจะไม่ใช่คนที่เกิดมาคู่กันอีกแล้วก็ได้ตัวหนังฉลาดที่เลือกเล่าความสัมพันธ์แบบไม่เรียงลำดับเวลาโดยใช้วันแต่ละวันในทั้งหมด500วันของความสัมพันธ์หยิบมาเล่าซึ่งคนดูจะเห็นว่าในช่วงแรกน้ำต้มผักก็ว่าหวานส่วนตอนท้ายจะได้เห็นทอมเติบโตขึ้นได้รู้จักความรักมากขึ้นผ่านการใช้ชีวิตที่ไม่เดียงสาของเขาเองทำให้รู้ว่าบางครั้งไม่ต้องหาว่าใครถูกใครผิดในจุดจบของความสัมพันธ์เพียงแค่ปล่อยให้มันเป็นไปเรียนรู้เข้าใจและก้าวเดินต่อไปให้ได้ of awkwardnessOf passion. 10 things I hate about you. It's a widely known fact that the Stratford sisters aren't allowed to date. หนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่อง The Taming of the Shrew เป็นผลงานกำกับของกิลจังเกอร์ถึงขนาด10ปีต่อมามีการนำมาสร้างใหม่ในฉบับทีวีซีรีส์โดยผู้กำกับคนเดิมเลยทีเดียวหนังบอกเล่าเรื่องราวของคาเมรอนหนุ่มน้อยที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในโรงเรียนเขาบังเอิญไปตกหลุมรักสาวในฝันอย่างเบียนก้าที่กำลังค้นหาความหมายของความรักแต่กลับถูกคุณพ่อสั่งห้ามเด็ดขาดว่าถ้าแคทพี่สาวยังไม่มีแฟนเธอก็ห้ามมีและความที่แคทเป็นตัวของตัวเองมากและไม่ชอบทำตามใครจึงไม่ยอมออกเดทกับใครง่ายๆคาเมรอนจึงต้องวางแผนกับเพื่อนซีของเขาเพื่อจ้างหนุ่มแบดบอยหัวร้านของโรงเรียนมาพิชิตใจแคทให้ได้นางรักตลกวัยรุ่นเรื่องนี้โด่งดังเพราะมุกตลกที่สาดไม่ยั้งและมีเพลง7080ที่หยิบมาใช้อย่างลงตัว Before Sunrise Yes, beautiful blue eyes. จุดเริ่มต้นของหนังรักไตรภาคสุดคลาสสิกที่เต็มไปด้วยบทสนทนาชีวิตอันแสนเพลิดเพลินหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนถูกสร้างออกมาอีก2ภาคได้แก่ Before Sunset และ Before Midnight ซึ่งเป็นเรื่องราวภาคต่อที่ใช้นักแสดงหลักคนเดิมและแต่ละเรื่องถ่ายทำห่างกัน9ปีจริงๆเรื่องราวของเจสซี่หนุ่มอเมริกันรับบทโดยอีธานฮอคและซีรีนสาวฝรั่งเศสรับบทโดยจูลีเดลปีพวกเขาพบกันบนรถไฟระหว่างทางไปกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งทั้งคู่ใช้เวลา1คืนในการเดินเล่นรอบเมืองเพื่อทำความรู้จักกันก่อนที่ทั้งคู่จะต้องแยกย้ายกันไปคนละทางหนังมีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงของผู้กำกับริชาร์ดลิงเลเทอร์ที่ได้พบกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเอมี่แลฮอฟในปี1989ที่ฟิลาเดลเฟียลิงเลเทอร์ได้ใช้เวลาอยู่กับเธอเป็นเวลา1คืนในปี1994เธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ลิงเลเทอร์จะเริ่มถ่ายหนังเรื่องนี้และกว่าที่เขาจะรู้ว่าแลฮอฟเสียชีวิตเวลาก็ล่วงเลยมาถึงปี2010แล้วสุดท้ายลิงเลเทอร์จึงสร้าง Before Midnight หนังปิดไตรภาคเพื่ออุทิศให้เธอ You vaguely remember the sweet romantic one that you met on the train Yes So attracted to this woman 51st days Blinded by the light Wrapped up like a dick Are you staring at me or herเรื่องราวของเฮนรี่ร็อดรับบทโดยอดัมแซลเลอร์ชายหนุ่มคนที่ไม่เคยคิดอยากผูกมัดกับใครแต่ดันไปตกหลุมรักหญิงสาวหน้าตาน่ารักลูซี่วิทมอร์แต่น่าเสียดายที่ทุกๆวันความทรงจำของเธอจะถูกลบไปเพราะผลกระทบจากอุบัติเหตุรถชนเพียงแค่24ชั่วโมงที่เธอจดจำได้ไม่ว่าวันนั้นทั้งคู่จะรักกันพูดคุยหรือปิ๊งรักกันได้ดีแค่ไหนแต่พรุ่งนี้เขาจะกลับไปอยู่ในสถานะของคนแปลกหน้าของเธอซึ่งหมายถึงการกลับไปเริ่มต้นทำให้เธอตกหลุมรักเขาอีกครั้งเห็นเป็นหนังรักขำๆแบบนี้แต่ตัวหนังก็ชวนตั้งคำถามกับคนดูว่าถ้าเราเป็นเฮนรี่จะเลือกยืนอยู่ข้างลูซี่แบบนั้นหรือเลือกจะเดินจากมาเพราะเขาทำแบบนั้นได้ทุกวันและในทุกความสัมพันธ์ย่อมจะมีคนที่รักมากกว่าอีกคนเสมอนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกนั่นก็คือการใช้ชีวิตให้มีความหมายในทุกๆวันซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการกระทำของพระเอก Why is she not slowing down? Uh-oh. When Harry met Sally
I'll roll down the window. Yes! Yes!หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของแฮร์รี่เบิร์นส์รับบทโดยบิลลี่คริสตันและแซลลี่อัลไบท์รับบทโดยเม็กไลอันหนุ่มสาวที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยชิคาโกและกำลังเดินทางกลับไปนิวยอร์กโดยอาศัยรถคันเดียวกันตลอดการเดินทางทั้งคู่พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันโดยเฉพาะในเรื่องมิตรภาพระหว่างหญิงชายโดยไม่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้อง5ปีถัดมาเมื่อพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งกลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ดันมาเกลียดขี้หน้ากันแต่อีก5ปีต่อมาทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์โดยเริ่มจากเพื่อนสนิทก่อนกลายมาเป็นความรักในท้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตที่แสนธรรมดาของคน2คนถูกเล่าผ่านบทสนทนาที่ไหลลื่นและเคมีที่ลงตัวกันระหว่าง2นักแสดงนำจึงทำให้เวนแฮร์รี่เมสเซลลี่กลายเป็นอีกหนึ่งหนังรอมคอมที่ดีที่สุดในช่วงต้นทศวรรษที่90นอกจากนี้ตัวหนังยังส่งให้ชื่อของเมกไรอันกลายเป็นราชินีหนังรอมคอมได้ในเวลาต่อมาแล้วอีกทั้งยังทำให้ชื่อของนักร้องนักเปียโนหนุ่มอย่างแฮร์รี่คอนิกจูเนียร์กับเพลงเวนแฮร์รี่เมสเซลลี่ติดหูของคอหนังทั่วโลก I wandered aroundAnd finally found the sun. Love actually. คนบางคนอาจมองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังการแข่งแย่งชิงดีแต่อันที่จริงแล้วเราจะพบว่าความรักปรากฏอยู่ในทุกแห่งหนในคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหนุ่มคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นวันแรกก็เกิดตกหลุมรักเลขาสาวจอมเปิ่นที่เพิ่งเข้าทำงานเป็นวันแรกเหมือนกันเจมี่นักเขียนหนุ่มผู้เพิ่งจะพบว่าภรรยาเป็นชู้กับน้องชายของตนจึงหลบไปรักษาแผลใจที่บ้านพักริมทะเลสาบและพบรักกับหญิงสาวคนทำงานบ้านซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หญิงสาวที่แต่งงานแล้วอย่างแคลเลนผู้ซึ่งกำลังสงสัยว่าสามีของเธอกำลังปันใจให้กับเลขาหน้าห้องทำงานหรือกระทั่งความรักของเด็กชายผู้ซึ่งกำลังพบรักครั้งแรกกับเด็กหญิงเพื่อนร่วมโรงเรียนที่ไม่เคยแม้แต่จะคุยกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบที่ถูกเล่าผ่าน Love Actuallyหนังเขียนบทและกำกับโดยเจ้าพ่อหนังรักริชาร์ดเคอร์ติสพร้อมขนทีมนักแสดงแถวหน้าของอังกฤษมาร่วมเฟรมเดียวกันมากมายทั้งฮิวแกลนบิลไนเอมม่าทอมสันคอลินเฟิร์ดเลียมนีซันและอลันริกแมนผู้ล่วงลับตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมากทำเงินไปทั่วโลก245ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง40ล้านเหรียญแต่เหนือกว่าเงินรายได้ก็คือความรักที่คอหนังมีต่อหนังเรื่องนี้แถมฉากเปิดแผ่นป้ายสารภาพรักยังน่ารักและเศร้าโดนใจคนอกหักทั่วโลกอยากให้มีโมเมนต์แบบในหนังสักครั้งและนี่คือ10หนังรักทัดใจในความทรงจำที่ควรค่าแก่การดูที่ทีมงานแบร์ไต่บัสคัดมาให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบร์ไต่บัสเจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ